สวัสดีครับกับ Line Ranger vs Battleport ประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับรู้สึกว่าคะแนนขึ้นลงๆมากๆเลยผ่านมาเกือบ12ชั่วโมงมั้งตกมาประมาณ 10,000 อันดับประมาณนะไม่ถึงหมื่นหรอกแล้วด้วยการที่รู้สึกว่าทีมผมเจอเยลโล่แล้ววงแตกตอนนี้กำลังคิดหนักอยู่ครับว่าจะจัดการกับเธอยังไงดีและเทคนิคการสู้อะไรต่างๆครับพยายามจะยื้อให้ดูเหมือนกันแต่มันเด้ออ่ะมันเด้ออ่ะไอ้พวกนี้มันเด้ออ่ะเราก็แย่สิเราออกก่อนนะออกสกิลหน่อยกวาดให้เกี้ยงหน่อยโอ้โหแย่เลยไม่เป็นไรพัดมาพัดกลับไม่โกงนี่ไงพัดมาพัดกลับยิงซ้ำด้วยอ่ะไปติดโล่เลยลูกว้าววิ่งตีนป่าเรียบร้อยครับเฮ้ยช่วงนี้มันเหนื่อยเขาปรับ AI ใหม่ครับโหดกว่าเดิมคือถ้าเราดันไปถึงฐานเมื่อไหร่มันใช้ไอเทมเลยมันใช้ไอเทมทันทีเลยสักอย่างอ่ะมันต้องใช้สักอย่างแต่ก่อนมันจะมีสเต็ปว่าอัดไปทีก็เรียกไอเทมบ้างไม่เรียกบ้างนะคราวนี้มันเรียกทุกตาเลยครับคือใช้ไอเทมทุกตาเลยเหนื่อยนะเหนื่อยสุดๆเลยก็ดีก็ตื่นเต้นดีอะแต่แพ้งี้ก็น่ากลัวนะสั้นๆอย่างนี้ต้องพัดครับไม่มันไม่มีเวลามายื้อครับจะได้จบเลยเนี่ยเร็วไปเปล่าคือแคบๆมีพี่ไม่ยื้อด้วยนะพี่ไม่รู้จะเอาอะไรไปยื้อตัวไหนที่พี่ไม่เล่นด้วยล่ะเยลโล่หนึ่งตัวถ้าเจอพี่ก็พัดกลับแล้วกันมันโอ้ยโดนไปเมื่อวานเห็นนี่เต็มๆอ่ะปุ๊บเดียวทั้งแผงอ่ะหมัดไฟยังตายอ่ะคือพี่ก็แนะนำเลยนะเยลโล่ซูเปอร์มาสเตอร์ไม่ต้องซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้มั้งแต่ยังพี่อ่ะไม่ต้องใช้ตัวซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้เพราะมีตัวบัฟโจมตีไงถ้ามันติดตัวไออะไรสกายไรเดอร์ไอออนมูนอ่ะมันก็ตีแรงอีก3เท่าอ่ะแรงกว่าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แน่นอนจะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ด้วยก็จะเรียกใช้ได้ง่ายครับเกมไหนจะง่ายมันก็ง่ายเนอะคือด่ามันแคบไงมันก็คิดไม่ทันก็โชคดีไปแต่ด่านนี้น้องอย่าไปเสี่ยงยื้อนะก็ต้องดูเลือดป้อมตัวเองด้วยคือถ้าเลือดป้อมตัวเองน้อยอ่ะมันก็เผลอปุ๊บเดียวหมัดไฟมันต่อยหนักนะเอ้ยพวดเดียวอาจจะดับเลยก็ได้ขั้นเวลาแป๊บนึงบางทีก็เหนื่อยนี่ครับตีซะ 200,000 น่ะออกสกิลอีกคูณ8ล้าน6อ่ะลดไปเหลือล้าน5อันนี้ก็ตายนะถึงไม่ตายก็โดนอย่างอื่นซ้ำตายแผงหน้าน่าจะตายเกี้ยงอ่ะโหจิ้มจิ้มอะเยลโล่เนี่ยดัมบี้คือว่าโหดโหดกว่าใช่ไหมพี่แนะนำว่าตัวไหนก็ได้ครับคือถ้าทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็ตัวไหนก็ได้เพราะมูฟสปีดกับแอตแทคสปีดมันเท่ากันคือมันวิ่งมาดอกเดียวอะตุ้มเดียวอะถ้าออกสกิลก็คือชนะถ้าไม่ออกสกิลก็รออีกตัวมาตุ้มแค่นั้นเองวิ่งมา3ตัวไม่ออกสกิลเลยก็บายบายก็เละสิติดโลกเอาไม่อยู่ฮะเห็นว่าสเปซไกลเกินตกลงค่าพลังไอ้นี่ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยที่พี่ว่าสตัน 1.5 วิน่ะถูกจะดูที่เด็กเซิร์เล่นรู้สึกว่ามันจะแอร์เรียเดเมจนะสตันหมู่ด้วยนะคือถ้าอ่านในภาษาไทยจะเขียนว่าสตันหมู่ครับแต่ระยะเวลามันจะเขียนว่า3วินาทีคือ
ถูกคนละอย่างอันนี้ถูกกว่าสตันหนึ่ง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 จุดห้าวิถูกโอ้ยเมื่อคืนตอนก่อนนอนมีอะไรมาไต่แขนผมครับเอ้ไต่ขาตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวอะไรซึ่งไม่ใช่แมลงสาบครับจัดการก่อนดีกว่าบางทีก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมาไต่ตัวเราทำไมนะมันหลบอยู่มุมของมันก็รอดแล้วนะไม่ใช่แมลงสาบครับเป็นแมงมุมสัมผัสได้ครับว่าไม่ใช่แมลงสาบรู้แค่นั้นแต่ตอนนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นแมงมุมตัวใหญ่ไหมอุ้งมือน้องฝ่ามือวางพอดีฝ่ามืออ่ะแต่ไม่ถึงนิ้วนะก็เกือบเต็มฝ่ามือเหมือนกันมันไต่แล้วยุบยับรู้อยู่สะบัดหนีแล้วหายไปหาไม่เจอตอนนี้มันเมื่อกี้มันเพิ่งเดินไต่หลังจอไปแล้วก็วิ่งเข้าซอกมืดไปแล้วต้องฉีดยาใส่พี่ก็ไม่ค่อยได้ฆ่าสัตว์นะคือปล่อยได้ก็ปล่อยไว้ไงก็เลิกฆ่าแล้วเด็กๆนี่พี่โหดครับน้องโอ้โหอย่ารู้เลยโหดร้ายเร็วซามอ่ะเนี่ยเยลโล่มาเนี่ยเอออย่างนี้ตายพี่ก็ปล่อยไปถ้าไม่ตายก็ต้องมีพัดกันบ้างแหละรู้สึกพี่เลิกปั๊มซารี่ดีกว่านั่งปล่อยเลนเจอร์ดีกว่าเลนเจอร์แล้วก็พอตัวไงคือถ้าทีมเราอ่อนนะก็ใช้พวกตัวเล็กๆยิบๆพี่ย่อยไปแล้วก็เน้นปั๊มซารี่มาเบรกเกมแต่ถ้าทีมเราแข็งก็อีกเรื่องนึงแข็งเปล่าไม่รู้ก็พอไหวแหละใจแป้วอยู่ครับมีแมงมุมร่วมห้องสกปรกด้วยแหละน้องเอ้ยช่วงนี้พี่ก็แบบเอ๊ะมันช่วงบ่นป่าววะเนี่ย เดี๋ยวไปบ่นในอย่างอื่นแล้วกันนะเนี่ยขึงโลกนี้ขึงไปครับไม่กลัวครับต่อยถึงครับมีหมัดไฟแล้วต่อยถึงกลัวอย่างเดียวเยลโล่วิ่งมาปุ๊บเดียวถึงจบเลยเออแต่ถ้าเล่นแผนนี้พี่ว่าไม่ต้องมีโล่ก็ได้นะถ้าใช้ตัวเยลโล่แล้วอะสับสนป่ะหลายโล่เหลือเกินเพราะถ้ามีตัวโล่ขึงไว้ไงตัวมันก็จะโดนสแปร์โดนอะไรใส่ใช่ไหมเวลาเยลโล่พุ่งเข้าไปมันก็อาจจะโดนเดเมจนั้นไปด้วยได้แต่ถ้าไม่มีแผงหน้าก็คือวิ่งใส่เลยมันก็จะโจมตีที่เยลโล่มันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วล่ะน่าจะโดนสักดอก2ดอกแหละไม่น่าเกินนี้ไงโอ้โหฆ่าตายเว้ยโอ้โหเหมือนจะทีมจะอ่อนกว่าครับพี่ก็ไม่รีบเลยอย่าลืมนะครับสาย HP สายเลือดอะอย่างไอ้หมีน้ำแข็งอะมันจะไม่กระเด็นถอยหลังแล้วนะที่มันเคยมีบอกอัปเดตอะมันจะกระเด็นก็ต่อเมื่อมันตายตัวอื่นๆมันจะกระเด็นหนึ่งครั้งตอนเลือดลดต่ำกว่าครึ่งแล้วจะกระเด็นอีกครั้งตอนตายแต่หมีน้ำแข็งมันไม่มีกระเด็นตอนครึ่งครับมันจะดาหน้ามาใส่เราโดยไม่หยุดยั้งครับน่ากลัวมากครับคือถ้ามันเลือดเยอะจริงๆอ่ะติดบัฟเลือดมาด้วยอ่ะแล้วมันอยู่ดีมาบินใส่เราพ่นน้ำแข็งใส่เรานี่ก็ทั้งฝูงเลยนะเดเมจแอเรียมกว้างใครๆก็มีไว้อัดไม่ลงอ่ะเซ็งว่ะพัดมาพัดกลับไม่โกงครับทำไมไม่เรียกมา2ตัวได้ปะนี่ไงติดอีกแล้ว
ซูเปอร์ก็ต้องซูเปอร์ตามครับอย่าช้าครับไม่รู้มันมีอะไรบ้างมีหลายตัวเหมือนกันนะพี่กลัวโดนกวาดไงติดพับโจมตีแล้วอะน่าจะพวดเดียวแหละนั่นแหละพวดเดียวน้องน้องก็เหมือนกันโดนพัดมาอย่างนี้แล้วอย่าไปยื้ออย่างนี้แข่งนะคือควรจะพัดกลับไปครับคือถ้าไม่มีพายุพัดกลับก็จบครับแค่แค่นี้เองไม่ต้องคิดมากจบชัวร์แล้วมันจะมีเทคนิคอะไรกันคือถ้ามันเวลาพายุพัดพัดกลับอะดูจังหวะด้วยนะอย่าให้มันไปไล่ตามตีเพราะพอมันตีเสร็จมันจะหยุดเบรกนิดนึงไงทำให้บางทีอาจจะวิ่งตามพายุไม่ทันก็รีบพัดกลับไปก่อนเลยแล้วให้เราวิ่งตามแบบห่างๆไปเคลียร์กันอีกทีตอนอยู่ฐานมันอะตอนนี้พี่เล่นพวกด่าน248ไง248 249เก็บเลเวลบางทีมันก็ไปตัวโล่อะแล้วมันไปไล่ตีเขาก่อนไงสเต็ปก็เสียทำให้ต้องเบรกเกมบ่อยแค่นี้แหละมันเออในมาทีเดียวตายโอ้โหแซนครับปล่อยให้แซนอัดได้ไงวะจบละชนะก็ชนะง่ายเว้ยเนี่ยอย่างเราจะใช้ตัวโล่เนี่ยบางทีถ้าเราพัดกลับช้าไปมันก็จะวิ่งไปไล่ต่อยต่อยเสร็จมันก็จะยืนรอแป๊บหนึ่งพอยืนรอแป๊บหนึ่งจังหวะแค่เสี้ยววินาทีนั้นแหละที่มันวิ่งตามไม่พายุไม่ทันวิ่งไปขึงโล่ข้างหน้าไม่ทันก็เสร็จเลยมันก็ไม่ถึงขั้นเสร็จหรอกแต่มันทำให้สเต็ปการใช้ไอเทมอื่นๆของเราเพี้ยนไปอีกไงคือตามสูตรที่ควรเล่นก็คือพายุพัดกลับเราใช้ไอเทมโล่ก่อนนะแล้วค่อยใช้น้ำแข็งที่หลังเพราะถ้าคุณใช้น้ำแข็งก่อนเราไปใช้โล่ที่หลังถึงตัวกลางโล่มันจะกลางโล่มายังไงตอนกี่วิก็แล้วแต่ตอนนาทีที่ไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ไอเทมโล่แล้วแล้วไอเทมโล่หมดสกิลโล่ที่ไอพวกสกิลโล่ที่พวกตัวมีโล่โอ้งงใช้อะมันก็หายไปพร้อมๆกันครับต้องเรียกใหม่ซึ่งบางทีมันเรียกไม่ทันครับพอโล่หมดก็โดนกวาดเกี้ยงเลยโอ้จะโล่ไหมล่ะปีดก็ไปเด้โอ้มีตัวฮิวอ่ะชอบอ่ะเพื่อนอ่ะเพิ่มเลือดให้เราด้วยขอบใจอาตาอาจาอาตาไปอีกแล้วอาตาอีกแล้วเออฟีดอีกแล้วเว้ยฟีดก็ฟีดอ่ะเออเนี่ยโอเคเราชนะแล้วเนี่ยมันใช้สเต็ปเพี้ยนขึงไว้ดิเออแม่จะถอยทำไมล่ะนะแม่มันกระตุกไงครับพอมันกระตุกฝ่ายตรงข้ามอยู่ดีก็ยกแผงมาอยู่ข้างหน้าเราก็อ้าวนายยังไม่หายน้ำแข็งเลยนะนายมาอยู่ข้างหน้าเฉยเลยแย่เหมือนกันเกือบแย่เหมือนกันโอเคผ่านแล้วครับก้าวตาเนี่ยอันดับขึ้นเร็วเหมือนกันขึ้นมาประมาณนี้อีกแล้วนะแต่เพื่อนๆก็เก่งกันเหลือเกินตามไม่ทันเลยวันนี้โอเคอันนี้ไม่ใช่ช่วงบ่นก็จบแค่ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับกับ VS Battle Mode บ๊ายบาย